คลิปเยี่ยมชมโครงการก่อนที่คุณจะไปดูบ้านและคอนโดค่ะวันนี้พาคุณมาอยู่ที่ซื่อตรงแกรนด์วิวค่ะบางเสร่สัตหีบต้องบอกว่าโครงการตรงนี้เดินทางสะดวกมากค่ะเพราะว่าด้านหน้าโครงการเนี่ยติดถนนใหญ่สุขุมวิทเลยในช่วงที่เลยมาจากพัทยาเลยมาจากสวนน้ำการ์ตูนเน็ตเวิร์กเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองหรือถ้าอยากจะไปชายหาดนะคะขับรถจากโครงการไป5นาทีก็ถึงแล้วด้านหลังก็คือวิวของภูเขาค่ะโอ้โหต้องบอกว่ามีครบทั้ง3อย่างเลยทีเดียวทั้งน้ำทั้งถนนดำแล้วก็ภูเขานี่คือถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยเป๊ะเลยเข้าไปดูบ้านกันค่ะสำหรับที่ซื้อตรงแกรนด์วิวบางเสร่สัตหีบเนี่ยนะคะเขาเป็นโครงการบ้านเดี่ยว2ชั้นค่ะมีด้วยกันทั้งหมด147ยูนิตค่ะจะสังเกตเห็นว่าแต่ละแปลงเนี่ยให้ขนาดที่ดินค่อนข้างกว้างเลยแหละ72ตารางวาขึ้นไปนอกจากชายหาดที่เราสามารถไปพักผ่อนได้อย่างสบายนะคะในโครงการก็ยังมีฟาซิลิตี้ค่ะทั้งสวนสาธารณะมีสนามเด็กเล่นด้วยมีคลับเฮาส์นะคะมีสระว่ายน้ำแล้วก็มีฟิตเนสรูมเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเลยอ๋อลืมบอกไปแบบบ้านในโครงการมีด้วยกันทั้งหมด3แบบค่ะ3ขนาดตั้งแต่190ไปจนถึง290ตารางเมตรและบ้านที่เราจะดูในวันนี้หลังใหญ่ที่สุดเลยด้วยเนี่ยอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวชมบรรยากาศไปก่อนค่ะนี่เลยโอเคว้าวนี่แหละค่ะเป้าหมายของเราชื่อว่าแบบบ้านแกรนด์วิวนะคะหลังใหญ่ที่สุดในโครงการเพราะฉะนั้นพื้นที่ใช้สอยรวม290ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถได้2คันทำโรงรถไว้ให้สวยงามเลยทีเดียวและแน่นอนฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆในบ้านหลังนี้ยังมีอีกหลายส่วนเลยเข้าไปดูกันค่ะบรรยากาศในบ้านนี่ปลอดโปร่งสบายมากๆค่ะเพราะว่าผนังด้านที่อยู่ติดกับโรงรถเห็นไหมคะแทนที่จะเป็นผนังทึบเขาก็ดีไซน์ให้เป็นบานกระจกขนาดใหญ่เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแสงธรรมชาติสามารถเข้ามาภายในบ้านเราได้รอบทิศทางทีนี้มาดูฟังก์ชันข้างในค่ะจริงๆแล้วโซนกลางตรงนี้จะเป็นโอเพนสเปซใหญ่เลยนะคะอันนี้คือวัสดุตกแต่งค่ะไซต์บอร์ดนี้จะไม่มีเพราะฉะนั้นเราสามารถจัดวางการใช้งานได้อย่างสะดวกแล้วส่วนด้านในต่อเนื่องกันก็คือบริเวณของโต๊ะอาหารค่ะเห็นไหมคะบ้านตัวอย่างจัดไว้เป็นชุดเต็มๆพื้นที่ก็เหลือเฟือโปร่งมากๆและที่สำคัญประตูเปิดออกไปที่เฉลียงด้านข้างห้องครัวค่ะดูเลยมีประตูที่เปิดไปที่ลานซักล้างด้านหลังแล้วก็ตรงนี้จริงๆแล้วก็เป็นประตูบานปิดนะคะเพราะฉะนั้นห้องครัวห้องนี้เป็นห้องครัวปิดทำคุกกิ้งทำอาหารได้เต็มที่เลยนี่ค่ะอีกปีกหนึ่งของบ้านชั้นล่างมีห้องนี้ค่ะเป็นห้องนอนที่4ซึ่งน่าอยู่มากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าหน้าต่างด้านนี้ก็มีด้านนี้ก็มีและที่สำคัญที่สุดด้านนี้อันนี้คือด้านที่อยู่โรงรถแต่เขาไม่เอาโรงรถเข้ามาติดกับห้องนี้จะมีส่วนของบัฟเฟอร์โซนค่ะสำหรับจัดสวนเป็นต้นไม้สีเขียวซึ่งพอเปิดออกไปเนี่ยเห็นไหมได้บรรยากาศธรรมชาติเลยอะถึงชั้น2แล้วค่ะ3ห้องนอนกับอีก2ห้องน้ำแล้วก็จากที่เห็นข้างล่างนะคะเราจะเห็นว่ามีเฉลียงหรือว่าเทอเรสเนี่ยอยู่เกือบรอบบ้านเลยและบนชั้น2นี้ก็ไม่น้อยหน้าค่ะมีทั้ง3เทอเรสเลยทีเดียวเริ่มตั้งแต่ในมาสเตอร์เบดรูมมาดูกันเลยห้องใหญ่มากอ่ะอันนี้ห้องอะไรเดี๋ยวขอดูก่อน Walk-in Closetอันนี้เป็นห้องที่ตกแต่งมาให้ดูนะคะว่าคุณสามารถกั้นเป็นห้องได้แบบนี้เลยอ่ะห้องน้ำส่วนตัวห้องใหญ่แล้วก็สบายมากๆมีบาร์ทับด้วยโอ้โหแล้วก็มีช่องให้ระบายอากาศแล้วก็รับแสงธรรมชาตินี่ก็คือบริเวณส่วนนอนค่ะเหลือเฟือเตียงคิงไซส์โต๊ะข้างแล้วก็เทอเรสที่1ค่ะ
โอ้โหเทอเรสส่วนตัวของ Master Bedroom ค่ะใหญ่มากนี่คือเทอเรสที่2ค่ะเป็นเทอเรสขนาดกลางนะคะออกมาจากทางด้านของโถงกลางของชั้น2แล้วก็ทะลุกับเทอเรสที่3ได้ด้วยตรงแกรนด์วิวบางเสร่สัตหีบนะคะอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของภาคตะวันออกค่ะซึ่งภาครัฐมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้บริเวณนี้มีการเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นใครที่ทำงานอยู่ในโซนนี้นะคะหรือว่าคนที่ต้องการบ้านพักผ่อนตากอากาศต้องเข้ามาดูค่ะเพราะว่าที่นี่ให้ทั้งที่ดินแปลงใหญ่ให้ทั้งบ้านหลังใหญ่ที่ในอนาคตคุณจะต่อเติมหรือว่าตกแต่งเพิ่มเติมก็ทำได้สบายมากๆถ้าดูในวิดีโอแล้วชอบนะคะก็ต้องเข้ามาดูที่โครงการจริงค่ะทั้งบรรยากาศในโครงการทั้งบ้านตัวอย่างแล้วก็บ้านมาตรฐานจริงมีให้ดูครบหมดทุกอย่างซื่อตรงแกรนด์วิวบางเสร่สัตหีบขอบคุณมากๆนะคะ